็นเงินวอสุนทรนนท์ที่เวทีมวยอินทรีย์ราชพร้าวมาไม่ธรรมดาแล้วครับนักมวยจากสปป.ลาวคนนี้ครับส่วนน้ำเงินโอโมวาแสงเทพก็ไม่ธรรมดาครับอาวุธหนักแรงเหมือนกันครับน็อกอภิเดชสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่ลุมพินีแล้วก็ไปน็อกยกสื่อน็อกยกสี่ปีเตอร์น้อยเกียรติเกียรติพรสิงห์ที่ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มของโอโม่ฮะ130ปอนด์ครับก็เป็นชื่อของสปป.ลาวครับส่วนมากจะมีคำนำหน้าด้วยคำว่าเท้าครับแล้วก็พักฟิตซ้อมอยู่ที่คุณเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับโอ้ซ้อมค่ายนี้เชื่อถือได้ครับวันนี้พี่เฮงโอ้โหแล้วอย่างที่คุณแกะบอกนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะมาตลอดนะครับชนะคะแนนคุณศึกสิทธิ์แก้วปรับพลแล้วก็ชนะน็อกโตโต้นาวีพนมยิมชนะน็อกเป็นเงินวอสุนทองเงินในยกที่3ปราจีนบุรีก็โอ้โหครับกรรมการชี้ขาดคู่นี้เป็นกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับให้คะแนน3ท่านกรรมการบุญพาปรากฏผลไพรัตน์ดิษฐาพรและกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนครับส่วนทางฝั่งของโอโม่วอแสงเทพนะครับมีชื่อจริงว่าทักษิณเพ็งแก้วเกิดเมื่อวันที่24กันยายน2535นะครับเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีโกเฮงวอแสงเทพนะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการครับครั้งล่าสุดนั้นชนะน็อกปีเตอร์น้อยเกียรติพรสิงห์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับมวยในทีมของเพชรยินดีเขานะครับทางด้านโอโม่ที่เป็นโรเบิร์ตครับ So not too much action yet. I know Omo in the blue corner likes to trade shots. So we'll just have to wait and see what happens here. Not too much action just yet.His opponent is apparently a puncher as well, likes a punch and low kick, so we could be the hallmarks of a bit of a battle on our hands here. คู่นี้เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเลยนะครับว่าเป็นคู่มวยใครพลาดนี่ต้องบอกได้เลยว่าพลเปลเตรียมหามแพทย์สนามเตรียมพร้อมเลยนะฮะเพราะเป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงทรงมวยคล้ายๆกันครับทางด้านเวียงชัยมวยจากสปป.ลาวครับยืนมวยนี่เหมือนคนไทยเลยฮะก็พี่น้องสปป.ลาวประเทศเพื่อนบ้านฮะบ้านพี่บ้านน้องฮะเมื่อบ้านพี่เมืองน้องใกล้ๆกันฮะรูปร่างหน้าตาฝั่งสปป.ลาวกับคนไทยนี่ละมิดละไมคล้ายกันมากตรีสุระไกรจตุมาศในสนามมวยเวทีมวยลุมพินีผู้ที่ดำริให้กำเนิดกับมวยไทยเสาบ่ายตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบของพี่น้องแฟนมวยชาวไทยโดยเฉพาะแฟนสมาชิกมวยหูนี่ตึมทุกเสาแล้วก็พี่น้องชาวต่างชาติครับเขาได้ดูได้เห็นจากการถ่ายทอดสด TGN ของเราเวลามาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวมาทัวร์เมืองไทยก็ต้องแวะมาชมมวยไทยที่สนามมวยลุมพินีกันครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับยกที่2แล้วครับโรเบิร์ตครับInto the second round now of our main event on this week's show. In the red corner, Wiang Chai, in the blue, Omo. Wiang Chai from Laos. Both fighters like to mix it up. So we should start to see some fireworks shortly. หมัดของทางด้านมุมน้ำเงินโอโม่ยังไม่สำแดงเดชครับโอ้โหฮุกซ้ายเอาแล้วครับเข้ากระโดงคางแล้วแต่ว่าน้ำหนักยังไม่ดีพอเอาแล้วครับเวียงชัยก็พยายามสวนเอาคืนจังหวะใครจะดีเท่านั้นแหละครับจังหวะและน้ำหนักครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงน้ำหนักแล้วนี่ไม่รู้ใครหนักกว่าใครนะครับเอาไปชั่งยังไม่รู้เลยครับคุณแกะดูครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับแปลงเวียงชัยนั้นเดินขู่ไว้ก่อนโอ้เป็นนักมวยต่างชาติครับที่ชกมวยไทยได้สมบูรณ์แบบจริงๆเท้าสมชอบโอ้เท้าสมชอบฮะจากนครเวียงจันทน์เลยนี่มาไกลมากครับตอนนี้ที่ลาวนี่ก็มีเวทีมวยหลายเวทีนะครับคุณครับก็เขาก็ใช้ชื่อเรียกของเขาว่ามวยลาวอ๋อมวยลาวเนาะฮะ
เวลาเขาบรรยายผมชอบนะเขาบรรยายเป็นภาษาเสียงในฟิล์มผมดูตลอดนะครับลาวสตาร์ช่องลาวสตาร์ก็เหมือนกับช่อง TGN ที่ถ่ายทอดสดไปยังประเทศของเขาคนเราก็คอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าช่อง TGN นั้นเขารับได้แล้วเขาก็ดูได้แล้วก็มวยก็สนุกครับและตอนนี้เขาก็ชมพี่น้องชาวลาวฮะอาจจะดูกันทั่วนครเวียงจันทร์หรือทั่วประเทศลาวก็ได้ครับTGN เพราะว่าไป177ประเทศทั่วโลกก็เชียร์ลูกหลานของท่านเลยนะถือเป็นการสู้ในระดับชาติเลยฮะคู่นี้ฮะล่อกันหนักๆล่อกันแรงๆแล้วครับฟอร์มนั้นใกล้เคียงกันมากรูปร่างส่วนสูงทุกอย่างครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกันจริงๆภาษามวยต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีเลยครับคู่นี้วงในของเวียงชัยโอโม่ก็ยังไม่น็อกได้ครับคู่นี้จับตาดูดีๆครับต้องบอกว่าห้ามกระพริบตาที่สำคัญนั้นฝ่ายแดงนั้นชนะน็อกมา3ไฟลวดนะครับฟอร์มกำลังสดทีเดียวหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับแต่ลูกหนักลูกแรงลูกสดนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงแล้วครับเราจะได้พิสูจน์พลังกำปั้นของสองโอ้ต่อยหนักเงินครับทางด้านเวียงชัยหมัดขวาครับโอโม่นี่มือห้ามตกการห้ามหล่นนะการตกมือหล่นเป็นเรื่องเลยครับเมื่อกี้ก็โดนแล้วครับน้ำกระจายเลยครับหมัดขวาของเวียงชัยแต่ต่อยแบบเวียงเวียงฮะและซ้อมค่ายดียี่ห้อดังอย่างมีหน้าโยธินด้วยนี่คือถือในความเป็นมาตรฐานครับแต่ว่าวันนี้เวียงชัยก็เจอโจทย์ยากเหมือนกันแหละครับนักมวยไทยที่ชื่อโอโม่วแสงเทพหรือว่าเป็นการขึ้นลิฟต์ไปแจ็คหนึ่งโอ้ยโอ้ยจะทิ้งสุดไหลเลยพยายามต่อยสุดหมัดเลยครับหวาดเสียวแล้วครับชมมวยคู่นี้ฮะต้องโอ้ยล่างสลับบนครับโอโม่ทำได้ดีจริงๆบวกเลยครับยืนเตะอยู่ยืนเตะอยู่เอาละครับเราจะได้ชมนาทีทองของโอโม่ฮะโอโม่ก็ต้องระวังด้วยนะครับลูกบวกลูกสวนครับโอ้แล้วครับโอโม่มาแล้วครับมาเป็นชุดแล้วครับโอโม่มีในฟันศอกครับจังหวะนาทีทองประเด็จศึกได้ไหมโอโม่เข้าไปฟันศอกไล่แขนก่อนไล่แขนเอาละครับทางด้านโอ้โหเวียงชัยยังมึนอยู่ฮะโอ้ยังต้องบอกว่าสติสัมปชัญญะนั้นยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับโอ้ยังมึนยังเมาอยู่แต่ดูครับหัวจิตหัวใจของเวียงชัยไม่ธรรมดาเหมือนกันหัวใจเกินร้อยแล้วครับถ้าโดนโอ้ยดอกนี้ครับโอโม่นี่จะครบเครื่องอยู่แล้วครับโอ้แล้วก็ต่อยสวยเหลือเกินครับเมื่อกี้ที่ต่อยขวาแล้วฮุกซ้ายต่อยขวาลำตัวแล้วฮุกซ้ายบนจังหวะแกเน้นหมัดได้โอ้ยแล้วเข้าเต็มกระดูกนี่ครับมึนอยู่โดนเข้าไปอีกชุดนึงครับเวียงชัย So when Wing Chai just holding on for dear life at the moment that got up from that hook but still looking a bit dazed as almost going in for the kill here โดนนับ8ไปแล้วครับเวียงชัยจะเอาคืนยังไงครับโอโม่เองก็พยายามจะจบให้ได้แต่ว่าจบไม่ลงก็ต้องเหนื่อยต่อแล้วครับไม่ใช่ว่าได้นับ8แล้วจะยิ้มนะเพราะว่ามวยอย่างเวียงชัยนี่ Moving into the fourth round now of our main event on this week's show Solid punch going in there from Wing Chai trying to get back after that knockdown in the last round just got caught again there though but punch is very hard so you can never rule him outยกที่4แล้วครับได้น้ำได้ท่าขึ้นมาต้นน้ำครับเวียงชัยสู้ตายแล้วครับนับ8ในยกที่3เมื่อกี้ฮะและที่สำคัญนั้นมีอัดฉีดจากแฟนมวยบนล็อกนะครับให้ยอดถึง5กับปั้นด้วยกันโอ้นี่ครับชาวต่างชาติบรรยากาศอบอุ่นครับมาดูมวยที่เวทีมวยลุมพินี
ดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยนั้นไว้ใจได้ครับเวียงชัยต้องเสี่ยงเดินต่อยหมัดโอโม่ล็อกโอ้นี่ครับลุ้นระทึกเลยครับสาวๆต่างชาติเวียงชัยต้องเหนื่อยหน่อยแล้วครับเจอเหลี่ยมแล้วครับยืนไม่ยืนฐานล่างไม่ดีนี่นักมวยไทยนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วครับเรื่องเหลี่ยมมวยทรงมวยโอ้ดูครับเวียงชัยต่อยหมัดซ้ายขวาแล้วก็มีแข้งเติมนี่ครับเป็นสูตรเลยโอ้โหชุดใหญ่ของเวียงชัยนี่เล่นงานเอาโอโม่ถึงก็ต้องถอยเลยตอนนี้เข้ามากอดวงในครับโอโม่เวียงชัยไม่มีแกหลังแล้วแกหน้าอย่างเดียวต้องเอาคืนให้ได้ครับเจ็บใจยก3โดนนับจะไล่ได้หรือเปล่าครับล่ะครับต้องมาติดตามเกมกำลังเล้าใจครับอยู่ที่โอโม่นะครับว่าจะยืนระยะเป็นอย่างไรBig punch is going in again from Wing Chai now. Omo holding on for dear life now. Oh, trying to hold on in the clinch. Big comeback here we got from Wing Chai. Oh, หัวใจของโอโม่นี่ถอดใจไม่ได้เหมือนกันนะมาเป็นชุดเลยครับเวียงชัยโอ้ลูกช้าโอโม่ลูกช้าทำให้เวียงชัยนั้นคึกเลย Big elbows going in now from Wing Chai as well. Omo struggling to stay in the fightโอ้โหหวาดเสียวแล้วก็ตื่นเต้นเลยครับเหมือนกับว่าตอนนี้เริ่มศูนย์ใหม่เลยเวียงชัยแม้ว่าจะโดนยก3นับแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้นะโอ้โหจะวัดโดนในแล้วครับเวียงชัยวงในของโอโม่โอโม่ก็ฉลาดเงินครับเล่นวงในนี้ปลอดภัยไว้ก่อนฮะถ้ายืนนอกนี่อันตรายฮะโดนหมัดได้มงกุฎเงินสอเทียนโพกับโชคอำนวยจ่ายิบกองสืบพร้อมมวยดีเต็มรายการครับอาทิตย์ที่6คือพรุ่งนี้ที่ประการอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาถึงยกสุดท้ายนะครับฝ่ายแดงเวียงชัยฝ่ายน้ำเงินโอโม่เป็นเกมที่วัดหัวใจ3นาทีที่เหลือของทั้งคู่ครับเวียงชัยพยายามจะเดินต่อยหมัดในขณะที่โอโม่นั้นประคองเกมและเตะตาล่างพยายามจะเคลียร์ขาหน้าแต่โอ้เจอแข้งของเวียงชัยเวียงชัยเบียดเข้ามาอีกมีอะไรก็ต้องงัดออกมาใช้หมดแล้วครับเวียงชัยโอ้แต่เจอเข่าเจอเหลี่ยมของโอโม่เข้าไปโอโม่ just holding on here trying to tie Wing Chai up in the clinch he's got the points advantage from the knockdown in the third he can't afford to stay on the outside and let Wing Chai let those bombs flyและเมื่อวานที่ผ่านมานั้นมีรายการมวยดี2นัดนะครับที่สนามมวยเวทีใหญ่1นัดโดยก็เด็ดหนูแดงและถ่ายทอดสดของมวยสยามนะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างดีก็เด็ดหนูแดงนั้นฝากขอบคุณมาส่วนมวลรันครับร้อยตำรวจตรีนิรันดร์ยศพลกับเซเอฟประภาวินกรสาคูนะต้องขอบคุณแฟนมวยชาวอีสานครับที่เดินทางมาชมแน่นเหลือเกินครับที่ลานจอดรถห้างเสริมไทยครับมวลรันการันตีฝากขอบคุณมาด้วยความซึ้งใจอ้าวบนเวทีอะไรเกิดขึ้นทำท่าหน้าทรายทำหน้าสะบัดเหมือนกันนะทางด้านน้ำเงินครับโอโม่โอโม่โดนแล้วครับโดนตั้งเข้ามุมโอ้ยนี่ถ้าไม่โดนนับ8นะถ้าไม่โดนนับ8นี่เป็นเรื่องเลยนะครับถ้าทรงอย่างนี้เวียงชัยยังไม่พอครับต้องเดินอีกครับOmo looking very tired now. He's almost running away here. Just trying to get away from Wing Chai. His points knockdown's done enough for him. Len now see there, Wing Chai's corner. Desperately trying to get him forward, punching still. Omo looking tired, but Wing Chai slowed up a little bit as well. อยู่ๆก็เหมือนรถหมดน้ำมันเนี่ยคุณแก่ต้องแต่แข็งถังแล้วก็วิ่งได้ต่ออยู่ที่เวลาพยายามเถียงแล้วก็ยืนคุมทรงมวยรูปมวยเอาไว้ฮะโอโม่โอ้ยอย่าเสียทรงเสียอาการก็พอโอ้โหมวยคู่นี้มันน่าจะไม่มีแค่ภาคเดียวนะต้องมีภาค2แน่นอนครับเหมือนอย่างนี้ฮะเหมือนภาพยนตร์ครับพอสนุกแล้วก็แฟนมวยนิยมนี่ต้องสร้างภาค2ต่อมันคาใจมันโดนลูกนับลูกนั้นลูกเดียวเวียงชัยเดินต่อโอ้พยายามนี่ครับมีอะไรก็ใส่เต็มเกียร์เลยครับเวียงชัยโอ้เจอศอกของโอโม่สนุกจริงๆครับเดี๋ยวมีพลาดแต่ตรงลูกนับ8นี่แหละครับ
แล้วกรรมการชูมือไปที่ทางด้านโอโมวาแสงเทพครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ Sorry Abe Omar Wang Sang Tape the winner on points then knocked down in the third helping him to the win there